ถนนพระยาตรังตำบลท่าช้างจังหวัดจันทบุรีเป็นถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณแยกปั๊มเชลหรือแยกห้วยชวนมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากมีรถเข้าออกจากชุมชนตัดหน้ารถทางหลักศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจันทบุรีร่วมกันหาแนวทางแก้ไขด้วยการติดตั้งแบเรียร์ปิดทางแยกและได้กำหนดจุดกลับรถที่ปลอดภัยควบคู่กับการติดตั้งป้ายจราจรและสัญญาณไฟกระพริบเตือนก่อนถึงทางแยกและจุดกลับรถทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางค่ะทางจังหวัดจันทบุรีนะครับได้บูรณาการทุกภาคส่วนนะครับและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับการขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดช่วยลดอุบัติเหตุและถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะคะสนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด